การผสมเทียมของสัตว์สวัสดีครับน้องๆคาบที่แล้วเราเรียนเรื่องการคัดเลือกพันธุ์และการขยายพันธุ์สัตว์กันไปแล้วน้องๆจำกันได้หรือเปล่าครับถ้าจำไม่ได้น้องๆสามารถกดที่ปุ่มทบทวนเพื่อทำการทบทวนคาบที่แล้วได้เลยนะครับวันนี้พี่มีวิธีการขยายพันธุ์สัตว์วิธีหน่ง ซึ่งเป็นวิธีที่นิยมทำกันมากในปัจจุบันมาฝากครับแต่ก่อนที่เราจะไปเรียนกันนั้นพี่มีรูปภาพมาให้น้องๆดูครับเมื่อดูเสร็จแล้วน้องๆต้องช่วยกันตอบคำถามนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเอาเละครับน้องๆหลังจากที่ดูรูปภาพกันไปแล้วน้องๆพร้อมจะตอบคำถามกันหรือ,อยังครับถ้าพร้อมแล้วไปดูคำถามแรกกันเลย เยี่ยมไปเลยครับเก่งมากครับลองดูใหม่อีกครับเยี่ยมไปเลยครับ เป็นยังไงบ้างครับน้องๆตอบคำถามถูกกันไหมนะเอาล่ะครับเรามาเข้าสู่บทเรียนของเราเลยดีกว่านะครับวันนี้เราจะมาเรียนการผสมเทียมของสัตว์นั่นเองครับการผสมเทียมของสัตว์คือการทำให้เกิดการปฏิสนธิของสัตว์โดยไม่ต้องมีการร่วมเพศการตามธรรมชาติโดยมนุษย์เป็นผู้ฉีดน้ำเชื้อของเพศผู้เข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ของสัตว์เพศเมียที่กำลังเป็นสัตว์ ซึ่งเป็นระยะที่พร้อมผสมพันธุ์เพื่อให้เพศอสุจิผสมกับไข่ทําให้เกิดการปฏิสนธิแล้วสัตว์เพศเมียก็จะตั้งท้องการผสมเทียมนั้นทําได้ทั้งกับสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายในร่างกายเช่นวัวแพะสุกรและสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกร่างกายอีกด้วยได้แก่ปลาต่างๆเช่น ปลาตะเพียนขาวปลาดุกอุยปลานิลเป็นต้นเรามาดูตัวอย่างการผสมเทียมกันดีกว่านะครับว่าการผสมเทียมนั้นมีขั้นตอนอย่างไรบ้างโดยน้องๆสามารถคลิกเลือกศึกษาตัวอย่างการผสมเทียมที่มีการปฏิสนธิภายในร่างกายและการผสมเทียมสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกร่างกายได้ตามความสนใจเลยครับ สำหรับการผสมเทียมสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายในร่างกายเราจะยกตัวอย่างขั้นตอนการผสมเทียมวัวนะครับขั้นตอนที่1เป็นการคัดเลือกพ่อพันธุ์ที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีอายุพอเหมาะเพื่อรีดน้ำเชื้ออสุจิโดยใช้เครื่องมือสำหรับรีดน้ำเชื้อโดยเฉพาะจากนั้นก็คัดเลือกแม่พันธุ์ที่ดีแข็งแรงสมบูรณ์และมีอายุพอเหมาะเช่นกันครับขั้นตอนที่สอง ตรวจสอบความสมบูรณ์ของน้ำเชื้อที่รีดได้ว่ามีปริมาณของตัวอสุจิมากพอแก่การผสมเทียมและมีความแข็งแรงเพียงพอแก่การนำมาใช้หรือไม่ขั้นตอนที่สเก็บรักษาน้ำเชื้อก่อนที่จะนำไปใช้โดยจะมีการเติมอาหารลงในน้ำเชื้อเพื่อให้ตัวอสุจิได้ใช้เป็นอาหารตลอดช่วงที่เก็บรักษาและเป็นการช่วยให้ปริมาณน้ำเชื้อมีมากขึ้นจะได้นำไปฉีดให้ตัวเมียได้หลายๆตัว หลังจากนั้นจะนําน้ําเชื้อที่เติมอาหารแล้วไปเก็บไว้ในอุณหภูมิต่ําซึ่งเก็บได้2แบบคือเก็บเป็นน้ําเชื้อสดและน้ําเชื้อแช่แข็งขั้นตอนที่4เป็นขั้นตอนที่เราจะเริ่มทําผสมเทียมโดยจะนําน้ําเชื้อสดหรือน้ําเชื้อแช่แข็งออกมาปรับสภาพให้อยู่ในสภาพปกติแล้วใช้กระบอกฉีดยาดูดน้ําเชื้อที่เตรียมไว้ฉีดเข้าไปในมดลูกของแม่พันธุ์เพื่อให้เกิดการปฏิสนธิและตั้งท้องครับ สำหรับการผสมเทียมสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกร่างกายเราจะยกตัวอย่างขั้นตอนการผสมเทียมปลาครับขั้นตอนที่1คัดเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาที่สมบูรณ์มีน้ำเชื้อดีและมีไข่มากจากปลาที่กำลังอยู่ในวัยผสมพันธุ์ได้ขั้นตอนที่2ฉีดฮอร์โมนให้แม่ปลาเพื่อเร่งให้แม่ปลามีไข่สุกเร็วขึ้นฮอร์โมนที่ฉีดนี้ได้จากการนำต่อมใต้สมองของปลาพันธุ์เดียวกันซึ่งเป็นเพศใดก็ได้ นำมาบดให้ละเอียดแล้วผสมน้ำกลั่นฉีดเข้าที่บริเวณเส้นข้างลำตัวของแม่ปลาขั้นตอนที่3หลังจากฉีดฮอร์โมนให้แม่ปลาแล้วประมาณ5 1 2ถึง12ชั่วโมงแล้วแต่ชนิดและน้ำหนักของแม่ปลาต่อจากนั้นจึงรีดไข่จากแม่พันธุ์ใส่ภาชนะขั้นตอนที่4แล้วจึงรีดน้ำเชื้อพ่อพันธุ์ที่เลือกไว้ใส่ภาชนะใบเดียวกับที่ใส่ไข่แม่ปลาขั้นตอนที่ห ใช้ขนไก่คนไข่กับน้ำเชื้อเบาๆเ,เพื่อคลุกคล้าให้ทั่วแล้วใส่น้ำให้ท่วมทิ้งไว้ประมาณหนสนาทีจึงถ่ายทิ้งประมาณหนสครั้งขั้นตอนที่หกนำไข่ปลาที่ผสมแล้วไปพักในที่ที่เตรียมไว้และต้องมีน้ำไหลผ่านได้ตลอดเพื่อให้ไข่ลอยและป้องกันการทับถมของไข่ไข่ปลาที่ได้รับการผสมก็จะฟักเป็นตัวต่อไป หลังจากทราบขั้นตอนการผสมเทียมสัตว์กันไปแล้วคราวนี้เรามาดูประโยชน์ของการผสมเทียมสัตว์กันบ้างดีกว่าครับเริ่มจากข้อแรกเลยคือประหยัดค่าใช้จ่ายเพราะการรีดน้ำเชื้อแต่ละครั้งสามารถละลายให้เจือจางและแบ่งไปผสมเทียมให้แม่พันธุ์จำนวนมากเลยล่ละครับช่วยแก้ปัญหาข้อจำกัดต่างๆของการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติเช่นระยะเวลาการผสมพันธุ์ขนาดของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่แตกต่างกัน หรือการผิดปกติในอวัยวะสืบพันธุ์ของแม่พันธุ์เป็นต้นครับทำให้ได้ลูกรุ่นใหม่ที่มีลักษณะที่ดีตามความต้องการและที่สำคัญยังช่วยป้องกันโรคติดต่อโรคระบาดและการติดเชื้อได้อีกด้วยครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆหลังจากที่เรียนรู้เรื่องผสมเทียมเรียบร้อยแล้วเราลองมาทำกิจกรรมสนุกสกกันดีกว่านะครับ ให้น้องๆคลิกที่ปุ่มกิจกรรมเพื่อไปทำกิจกรรมเจลลี่จอมหิวได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆเรื่องการผสมเทียมสัตว์ไม่ใช่เรื่องยากเลยใช่ไหมครับเรามาลองทบทวนกันอีกครั้งนะครับการผสมเทียมของสัตว์คือการทำให้เกิดการปฏิสนธิของสัตว์โดยไม่ต้องมีการร่วมเพศกันตามธรรมชาติโดยมนุษย์ เป็นผู้ฉีดน้ำเชื้อของเพศผู้เข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ของสัตว์เพศเมียที่กำลังเป็นสัตว์ซึ่งเป็นระยะที่พร้อมผสมพันธุ์เพื่อให้เพศอสุจิผสมกับไข่ทำให้เกิดการปฏิสนธิแล้วสัตว์เพศเมียก็จะตั้งท้องครับการผสมเทียมนั้นนอกจากจะทำให้กับสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายในเช่นวัวสุกรแพะ ยังสามารถนำไปใช้กับสัตว์ที่มีการปฏิสนธิภายนอกได้อีกด้วยจําพวกปลาต่างๆเช่นปลานิลปลาดุกอุยและปลาตะเพียนขาวเป็นต้นครับเป็นยังไงบ้างครับน้องๆวันนี้สนุกไหมครับคาบหน้าน้องๆจะได้ไปเที่ยวบ้านคุณลุงกับเจมและต้องรอติดตามด้วยนะครับว่าคุณลุงจะพาไปชมสัตว์ชนิดไหนบ้าง ต้องรอติดตามนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับบ๊ายบาย